คนใกล้ชิดแมทพูดแล้วความสัมพันธ์ของแมทกับสงกรานต์เลิกไม่เลิกเป็นอีกหนึ่งคู่ที่มักจะถูกจับตามองเรื่องความสัมพันธ์โดยตลอดสำหรับคู่ของนักเอกสาวแมทพิลนีกับนักธุรกิจหนุ่มตระกูลดังสงกรานต์เตชะนรงค์ที่พักหลังๆมาเนี่ยก็ไร้โมเมนต์หวานออกสื่ออีกทั้งวันเกิดของฝ่ายชายเนี่ยก็ยังไร้เงาแฟนสาวไปร่วมฉลองด้วยเหมือนทุกปีขณะเดียวกันก็มีข่าวเล่าลือสารพัดว่าฝ่ายหญิงนั้นไปยิมไปเที่ยวร้านอาหารหรูย่านเอกมัยกับแก๊งเพื่อนที่หนึ่งในนั้นมีชื่อไฮโซดังอดีตแฟนซุปตาสาวอยู่ด้วยและก็ต่อมามีคนตาดีเนี่ยไปพบว่าหนุ่มสงกรานต์นั้นไปกับสาวอื่นที่ไม่ใช่แมทที่ร้านน้ำเต้าหู้แถว BTS ช่องนนทรีและเพื่อไม่ให้ทุกคนเนี่ยต้องสงสัยนานงานนี้นายเอนเตอร์เทนนั้นก็ได้ต่อสายตรงยกหูโทรหาผู้จัดการส่วนตัวของสาวแมทก็ได้คำตอบสั้นๆมาว่ายังไม่ได้คุยรายละเอียดเรื่องนี้กับนางเอกสาวซึ่งปัจจุบันนั้นเธอได้กลับมาทำงานที่กรุงเทพเป็นหลักแล้วส่วนเรื่องราวทั้งหมดที่ทุกคนนั้นอยากรู้คงต้องรอให้พร้อมเมื่อไหร่แมทก็จะออกมาให้สัมภาษณ์เองเอาเป็นว่าทุกคนนั้นอดใจรออีกนิดเชื่อว่าเจ้าตัวพร้อมแล้วก็จะออกมาพูดอย่างแน่นอนล่ะค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ